การเปิดดวง12ราศีนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ตอนนี้เราทราบข่าวกันดีอยู่นะคะว่าพี่น้องชาวใต้ของเรานะคะก็ประสบกับอุทกภัยบางพื้นที่ก็ค่อนข้างหนักทีเดียวนะคะดังนั้นทางรายการของเราค่ะก็เลยขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะส่งทุนทรัพย์นะคะไปช่วยเหลือนะคะกับพี่น้องชาวใต้นะคะอาจารย์พรพจน์ค่ะก็ได้จัดกิจกรรมค่ะการตรวจดวงชะตาการกุศลปันน้ำใจช่วยภัยใต้นะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเราจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่22มกราคม2560ที่จะถึงนี้นะคะครับโดยคุณผู้ชมนะคะก็จะมีการลงทะเบียนนะคะแล้วเราก็จะแบ่งการพยากรณ์ดวงเนี่ยเป็น2รอบด้วยกันรอบเช้าคือ9โมงจนถึงเที่ยงนะคะและรอบบ่ายนะคะเป็นบ่ายโมงจนถึงบ่าย3โมงค่ะครับก็นี่แหละฮะโต๊ะตัวที่เรานั่งจัดรายการกันอยู่นี้ฮะเราจะนั่งตรวจดวงชะตากันสดๆนะครับก็และที่สำคัญนอกจากจะได้ตรวจดวงชะตาในช่วงเปิดศักราชใหม่แล้วค่าครูทุกบาททุกสตางค์นะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะนำไปสู่มือของผู้ประสบภัยเราจะนำไปบริจาคทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นก็เชิญชวนนอกจากได้ดูดวงแล้วได้มาเจอกับเราสองคนแล้วเนี่ยยังได้ทำบุญด้วย2หมายเลขครับค่ะ0851293697และนะคะอีก1เบอร์0831997972นะคะอันนี้ก็คุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ทางช่องทางนี้เลยนะคะเอาละค่ะวันนี้พูดคุยสายสดนะคะที่024960493-4ค่ะและ SMS พิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะมาเลยครับมาเลยค่ะสำหรับท่านแรกนะคะจากคุณอิ๋วนะคะเกิดวันที่24ตุลาคมปี25วันอาทิตย์ค่ะเวลา17:25 นค่ะทำเรื่องของงานเงินโชคลาภมีโอกาสจะได้เดินทางไปไหนนะคะจะไปไหนจะไปไหนหรือเปล่าคะนะคะสุขภาพด้วยค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35นะครับเดี๋ยวเอาเรื่องสุขภาพก่อนด้วยพื้นชะตาเนี่ย ดาวอายุเสียนะครับก็หมายถึงพวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงทวารและอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นในเรื่องของพวกระบบภายในของสุภาพสตรีนะครับความจริงเกณฑ์เดินทางต้องบอกว่ามันไม่น่าจะได้ดังใจนะ1อาจจะไม่ได้2ถึงได้อาจจะเลื่อนและ3ถ้าได้ไปก็อาจจะมีปัญหาติดขัดนะครับฉะนั้นก็อย่าไปได้คาดหวังอะไรทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้ถวายชุดสังฆทานยาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณประทุมนะคะเกิดวันอังคารที่12ธันวาคมปี04ค่ะเวลา6โมงเช้ากับ14นาทีครับเงินโชคลาภปีนี้เดือนไหนพอจะมีเกณฑ์ที่ดีบ้างคะคือเกณฑ์เสี่ยงโชคเนี่ยปีนี้ก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นก็เอาไปว่าพอหอมปากหอมคอนะซื้อใช้หลักการถัวเฉลี่ยฝากระวังปัญหาในเรื่องของการมีวิวาทะทะเลาะวิวาทกับคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องแล้วก็ต้องระวังการลงไม้ลงมือนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอุบัติเหตุให้คุณซื้อมีดนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารเนี่ยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับท่านต่อไปค่ะคุณชาญสิทธิ์นะคะเกิดวันศุกร์ที่23ตุลาคมปี24ค่ะ 13:55 น ชื่อดีไหมคะการเงินความรักใช่เนื้อคู่ไหมเอ่ย23โอเคตรงกับวันศุกร์ถูกต้องค่ะสะกดเลยครับคุณชาญสิทธิ์ตรงตัวเลยค่ะสิทธิ์เป็นทอทองสรีกลันนะคะนามสกุลพิทักษ์ธีระธรรมค่ะชื่อผ่านนะครับใช้วรรคสีนามเลขกษัตริย์กษัตริย์กลันนะคะแล้วก็ธีระมีสระอะค่ะแล้วก็ธรรมธีระธรรมเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วชื่อนี้ถือว่าลงตัวเลยนะครับเป็นเลขความสําเร็จอย่างน่าอัศจรรย์แล้วก็จะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นชื่อนี้ ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแล้วเกณฑ์ความรักถามว่าคนที่คบหาอยู่นี้ใช่เนื้อคู่ไหมครับผมใช้เกณฑ์เวลาเป็นตัวตัดถ้าเลยเข้าย่าง37ไปแล้วใช่แต่งได้ให้แต่งเลยจ้ะแต่ประเด็นสำคัญคือช่วงนี้จนถึงตุลาดูแลกันดีๆนะครับมีการเงินด้วยค่ะอาจารย์สภาพคล่องช่วงอายุย่างดาวการเงินเสียอยู่แล้วผมฝากเตือนเรื่องงานด้วยนะถ้าทำงานหรือทำธุรกิจอาจจะมีปัญหาเรื่องงานมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งการขัดแข้งขัดขากับผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะปีจรนี้นะครับทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนุช
ค่ะเกิดวันศุกร์ที่7พฤษภาคมปี14นะคะเวลาทุ่มกว่าๆถามลัคนาราศีเกิดที่กรุงเทพมหานครครับนะคะเล่นหุ้นกับเปิดร้านขนมอันไหนดีกว่ากันคะช่วงเวลาเกิดผมประมาณการทุ่มถึง2ทุ่มแล้วกันนะครับก็มีโอกาสคาบเกี่ยวได้ทั้ง2ราศีเลยนะครับก็ของคุณเนี่ยเป็นได้ทั้งพิจิกแล้วก็ตุลสังเกตง่ายๆแบบนี้ครับถ้าเกิดหลังวันที่หลังจำง่ายๆแล้วกันครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยชีวิตพลิกเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นคุณเป็นคนลัคนาราศีตุลแต่ถ้ายังเหนื่อยยากลากยาวมาประมาณสักปีเศษแล้วจนถึงปลายปีนี้เนี่ยคุณเป็นลัคนาพิจิกนะครับเล่นหุ้น กับเปิดร้านขนมอันไหนดีกว่ากันคะถ้าบอกไม่ดีทั้งสองอันจะโกรธกันไหมคืออย่างนี้ฮะขนมเนี่ยไม่เชียร์เลยนะได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูด้วยและหลายเหตุปัจจัยไม่ค่อยดีส่วนการลงทุนในเรื่องของการเล่นหุ้นเนี่ยผมยังให้น้ำหนักดีกว่าเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ตลาดทุนมันจะมีทั้ง foreign แล้วก็ตลาดในประเทศถ้าคิดว่ารู้จริงถ้าคิดว่ามีความรู้พร้อมหรือว่าหาที่ปรึกษาพวกโบรกเกอร์ดีๆเนี่ยการเทรดในตลาดต่างชาติถือว่าสมรูปนะแต่ถ้าถามว่าเด่นที่สุดหรือเปล่าก็ไม่ได้เด่นแต่มันดีกว่าขนมที่คุณอยากจะกินขนมที่คุณอยากจะทำเอาเป็นว่าถ้าลงทุนเป็น long term investment นะไม่ว่ากันแต่เน้นเป็นตลาดต่างชาติครับนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะเกิดวันจันทร์ที่3พฤษภาคมปี14นะคะเวลาบ่าย 3:43 นาทีโชคลาภกับหนี้สินค่ะวันจันทร์โชคลาภหนี้สินส่วนใหญ่หลายท่านจะสอบถามเข้ามาและคาดหวังว่าการเสี่ยงโชคจะปลดล็อกในเรื่องของภาระหนี้ไม่ใช่นะครับเกณฑ์เสี่ยงโชคปีนี้เหนื่อยจะถูกต้องซื้อเยอะแล้วได้ไม่คุ้มเสียฉะนั้นผมไม่เชียร์ส่วนปัญหาในเรื่องของภาระหนี้จะดีขึ้นไหมหลังวันเกิดหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยคือไม่ได้หมดนะแต่ผมก็ยังมองว่าพอจะคลี่คลายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเอาเป็นว่าหลังวันเกิดนี้ทำทานกับเด็กเล็กๆสถานสงเคราะห์เด็กโรงพยาบาลเด็กได้ทั้งนั้นครับท่านต่อไปค่ะคุณพัชระนะคะเกิดวันที่23ธันวาคมปี36 11:11 นาทีงานอะไรที่เหมาะสมคะจ้ะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสถ้าไม่ใช่พฤหัสส่งเข้ามาสอบถามใหม่นะครับ23ธันวา36อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาคือแป๊บนึงครับถ้ามีฝีมือและมือเรื่องงานจะปักถักร้อยเน้นซ่อมเน้นแก้หรือว่าการออกแบบเสื้อผ้าอาภรณ์ใช่ถ้าทำของกินต้องมีการแปรรูปเช่นผลไม้มาเปลี่ยนเป็นน้ำนะครับพวกแช่แข็งกระป๋องแช่อิ่มหมักดองกวนฉาบแช่แข็งอีกกลุ่มนึงฮะถ้าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกซักรีดนะธุรกิจเครื่องดื่มและสุดท้ายคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพลองดูว่าถนัดแนวไหนค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนาทีนะคะเกิดวันที่4ธันวาคมปี18นะคะเวลา 14:30 นาทีถามเรื่องของการเงินค่ะรบกวนคุณผู้ชมกำกับวันเข้ามาด้วยนะครับเผื่อจะมีอะไรผิดพลาดผมอาจจะคีย์ผิดก็ได้นะจะได้เป็นการรีเช็คกัน4ธันวา18เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีถามเรื่องเงินอย่างเดียวเลยใช่ค่ะบ่าย 2:30 เพิ่งเลยผ่านวันเกิดเข้ามาผมเรียนให้สบายใจอย่างนี้ปีที่แล้วเนี่ยรับซ้ายจ่ายขวาของจริงบางทีไอ้ฝั่งรับเนี่ยน้อยกว่าฝั่งจ่ายด้วยซ้ำไปแต่ว่าพอเข้าย่าง42แล้วเนี่ยดาวการเงินเป็นสีนะครับถึงจะมีปัญหาภาระคงค้างเดิมปีนี้หายใจหายคอคล่องขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่ครึ่งปีหลังเป็นต้นไปครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวินัยค่ะเกิดวันพุธที่10ตุลาคมปี16นะคะเวลา 4:30 ถามลัคนาราศีนะคะอาจารย์เกิดที่จังหวัดลพบุรีค่ะมีโชคไหมนะคะอาชีพค้าขายเนี่ยขายอะไรดีตอนนี้เป็นเกษตรค่ะปฏิทินตรงกับวันพุธแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะครับคุณวินัยคุณวินัยยังเป็นคนเว้นวันอังคารอยู่เกษตรถามมันเดิมมาแหละปีนี้ไม่แปลกฟังผมไม่ดีนะไม่แปลกที่คุณถามว่าทำอะไรดีเพราะตั้งแต่ช่วงเข้าไตรมาสที่3ปีที่แล้วเนี่ยเซเลยเพราะดาวเสาร์เป็นกาลี
แต่ยืนยันว่าระยะยาวดีให้ย้อนกลับไปถามตัวเองว่า1ทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้ว2ที่รู้สึกว่าแย่หรืออยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเพิ่งเป็นในช่วงปีของปีนี้หรือเปล่าถ้าใช่นั่นหมายถึงอาชีพที่คุณทำนั้นชะโลกถามว่าจะทำอะไรเสริมในช่วงปีจรนี้เดี๋ยวลองดูนะครับค่ะอีกกลุ่มหนึ่งที่เด่นทั้งในระยะยาวแล้วก็ระยะสั้นนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับสุขภาพเช่นทำสวนสมุนไพรลองปรับได้ไหมหรือว่าทำอาชีพเสริมพวกการศึกษาโหราศาสตร์การเรียนแพทย์แผนไทยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอันนี้ดีลัคนาราศีค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันครับกันมีโชคไหมคะอาจารย์การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์จ้ะเอาละค่ะตอนนี้สายแรกมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากคุณอะไรคะนี่ฉันเป็นคุณแม่อาจจะดูให้คุณปีชาค่ะอ๋ออ่ะคุณแม่คะวันเกิดของคุณปีชาวันที่เท่าไหร่คะค่ะ8กรกฎาคม2516ค่ะเวลาเกิดค่ะ 12:54 น.ตรงกับวันอะไรทราบไหมคะวันอาทิตย์ค่ะ8กรกฎาคม16 12:54 น.จ้ะคุณปีชาเกิดจังหวัดอะไรครับเกิดจังหวัดกรุงเทพค่ะโอ้ดูสิขนาดคุณลูกอายุรุ่นผมแล้วคุณแม่ยังอดเป็นห่วงไม่ได้เลยนะครับเขายังไม่ได้แต่งงานเลยค่ะป้าอ้าวทำไมล่ะคนไม่แต่งงานไม่ผิดนะอาจารย์ก็ยังไม่ได้แต่งเลยค่ะไม่ใช่ว่าแบบเป็นคนไม่ดีนะผมอายุมากคุณปีชาอีกค่ะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ฟังผมตอนนี้ย่าง44คุณแม่อย่าไปเร่งรัดอะไรนะโดยเฉพาะเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นย่าง4ครับเชิญฮะค่ะคืออย่างอื่นไม่เร่งรัดอะไรจ้ะแต่อยากจะรู้ว่าเขาจะทำอาชีพอะไรเพราะตอนนี้เขาทำอาชีพของเขาที่ทำอยู่นะคะวิศวะค่ะวิศวะเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าไปทำงานเองเป็นธุรกิจเองเป็นลูกจ้างค่ะคืออย่างนี้ดวงนี้นะดาวการเงินเนี่ยเดชแปลว่าหาได้แต่ได้รับอิทธิพลจากคู่แตกหักก็คือรับซ้ายใจขวาเก็บไม่ได้ก็ได้สูญสลายตลอดนะครับแต่ว่าด้านดีก็เรียนให้สบายใจคือเขาก็หาเงินได้และดวงนี้นะถ้าของเขาทำเป็นงานวิศวะโดยตรงเลยใช่หรือไม่ฮะใช่ค่ะฝากปรับนะวิศวะเขาบอกทำได้ทุกเรื่องถ้าเขาเนี่ยปรับมาใช้เขาเรียกว่าเชิงคอมเมอร์เชียลหน่อยคือหมายถึงว่าวิศวะแต่มาทำเรื่องการวางแผนธุรกิจวิศวะถ้ามาทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเซลล์งานขายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้วิศวกรนะหรือถ้าอยู่ในโรงงานเนี่ยทำพวกโพเคลเมนต์เนี่ยจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เครื่องจักรสารเคมีที่ใช้ในโรงงานอันนี้จะเด่นกว่านะอีกกลุ่มนึงถ้าวันนึงเขามีประสบการณ์มากขึ้นกว่านี้ในระยะยาวทำหน้าที่เป็นลักษณะพวกคอนซัลท์ที่ปรึกษาเนี่ยเกี่ยวกับงานวิศวะอันนี้ดีนะจะดีกว่างานในไลน์ตรงที่เขาทำอยู่แต่ไม่ต้องห่วงหาเงินได้แต่ประเด็นคือดวงนี้จะเก็บเงินอย่างไรและดวงนี้นะผมจะบอกให้สร้างหนี้เป็นระยะค่ะเพราะตอนนี้โอ้โหเงินเดือนตั้ง 60,000 นะคะอาจารย์เงินไม่เหลือสร้างหนี้เป็นระยะจริงๆหมดไอ้นั่นผ่อนไอ้นี่แล้วบอกเลยนะว่าดวงเขาเนี่ยอย่าให้ใครยืมเด็ดขาดหนี้ศูนย์หนี้เสียอย่าใจอ่อนและดวงนี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนผมเชียร์นะค่ะผมเชียร์แต่ผมไม่อยากอยู่คนเดียวนะ แต่หมายถึงว่าดวงเนี้ยถ้าอยู่คนเดียวได้ไม่เดือดร้อนผมเชียร์จ้ะค่ะค่ะอะไรนะเชิญค่ะคุณแม่ค่ะค่ะดิฉันอยากจะทราบว่าลัคนาราศีกันใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะเกิดที่กรุงเทพเนาะใช่ค่ะใช่แล้วลัคนาราศีกันใจร้อนมีความคิดสร้างสรรค์เนาะค่ะคือไม่ใช่กันทุกคนนะแต่หมายถึงว่าที่ผมทายอย่างเงี้ยเขากันจริงแต่มฤตยูกุมลักแล้วก็ดาวอังคารเล็งลักใจร้อนขยันแต่บางครั้งหุนหันพลันแล่นนะครับแล้วก็มีความคิดที่สร้างสรรค์อะไรพวกเนี้ยค่ะจ้ะแล้วโชคลาภเขาพอจะมีบ้างไหมคะโอ้ยไม่เอาไม่โอ้ยเงินยิ่งไม่มีเก็บยาเลยนะไม่เอาจริงๆฮะยาเลยจะยิ่งหนักกับใหญ่งั้นไม่เป็นไรดิฉันขอถามอาจารย์ว่าเมื่อวันที่12ดาวที่ผ่านจากราศีกันเนี่ยดวงดาวอะไรคะ12เหรอฮะ
ค่ะ12เดือนนั่นแหละครับ12เดือนนี้ค่ะที่ผ่านไปเร็วๆเนี่ยค่ะ12มกราคมเมื่อวานล่ะเมื่อวานล่ะค่ะแป๊บหนึ่งจ้ะวันนี้วันที่13นะคะถอยกลับไป1วันไอ้ความจริงดาวจันทร์ก็ยังอยู่กับที่คือดาวที่เคลื่อนไหวเร็วที่สุดคือดาวจันทร์คือ2วันครึ่งนะ11 12นี้จันทร์ยังไม่ย้ายนะจ๊ะเดี๋ยวนะจันทร์ย้ายแต่ว่าไม่ได้ผ่านลัคนาราศีกันโดยตรงนะทำไมคุณแม่ไปได้ยินได้ฟังข้อมูลอะไรมาคะดิฉันดูในที่ที่อาจารย์พูดเกี่ยวกับดิฉันดูทุกวันแต่ผมไม่ได้ดูให้คนอื่นว่าจ้าเป็นอย่างนี้ไม่อย่างนี้ฟังผมไม่ดีอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคือดาวเนี่ยปกติเนี่ยจะเคลื่อนเร็วสุดนี่คือดาวจันทร์2วันครึ่งอาทิตย์พุธศุกร์เนี่ยประมาณ1เดือนและที่เหลือนี่ก็อังคาร45วันราหูปีครึ่งเสาร์2ปีครึ่งพระเกศ2เดือนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเคลื่อนกันทุกวันมันไม่ใช่จะเคลื่อนกันทุกวันน่าจะมีความเข้าใจอะไรที่คลาดเคลื่อนแต่ว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปลี่ยนจริงก็คือดาวจันทร์เขาก็ย้ายปกติของเขาแหละ2วันครึ่งแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบหรือว่าเล็งหรือว่ากุมลัคนาของชาวราศีกันโดยตรงค่ะจ้ะถามเรื่องสมองงงเลยว่าจะทำบุญอะไรดีคะของน้องใช่ไหมฮะของน้องค่ะของน้องอะค่ะปีนี้ฝากระวังมีปัญหากับ2ระดับนะคือนายกับลูกน้องนะครับของเขาเนี่ยให้ถวายมีแล้วใช่ไหมไม่ทันแล้วนะให้ถวายชุดสังฆทานยาค่ะค่ะเนาะแค่นี้เองนะคะคุณแม่ถวายชุดสังฆทานยาใช่ไหมคะจ้ะแล้วดวงแบบนี้เก็บเงินไม่อยู่ทำยังไงทำยังไงทำยังไงไม่มีรายได้เลยมีแต่หนี้ว้าวไม่มีใครยืมแต่ว่าเอาไปเลี้ยงคนอื่นนั่นแหละก็นั่นแหละในความหมายก็ใกล้เคียงกันแหละก็อย่างที่ผมบอกอยู่เสมอในรายการแหละจงทำให้ทรัพย์สูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์เวลามีเงินสดอยู่ในมือเนี่ยคือการก่อหนี้ดีแต่ขอให้เป็นหนี้ที่มันเกิดประโยชน์เช่นหนี้บ้านหรือว่าที่ดินอะไรเงี้ยรถถ้าจำเป็นต้องใช้แต่อย่างอื่นไม่นับลงทุนในกองทุนพวกนี้กองทุนอะไรเงี้ยค่ะช่วยได้เพราะดวงนี้เป็นอย่างนี้จริงๆหมดไอ้นั่นสร้างหนี้ใหม่เขาจะเป็นอย่างนี้ตลอดใช่ครับจะต้องทำแบบที่ผมบอกช่วยได้เนาะนะคะเอาละค่ะก็ขอบพระคุณมากนะคะคุณแม่ค่ะค่ะดิฉันอยากจะถามอาจารย์สักนิดได้ไหมคะนิดเดียวค่ะสำหรับตัวดิฉันเองคุณแม่นะคะครับดิฉันเคยดูอาจารย์แล้วว่าเป็นลัคนาราศีสิงห์อือฮึค่ะสิงห์ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่สิงห์เนี่ยนะฟังให้ดีปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเลย บางทีไม่รู้เป็นอะไรแต่ป่วยนะครับแล้วก็มีโอกาสเกิดปัญหาสุขภาพต่อเนื่องอ่ะแต่เอาเป็นว่าตั้งแต่วันที่4สิงหาไปแล้วเนี่ยราหูย้ายออกนะหลายอย่างจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นแต่จังหวะดาวย้ายเนี่ยสำคัญมันจะส่งผลเหมือนกันนกผลบินจากกิ่งไม้1ไปสู่กิ่งไม้1เนี่ยต้นไม้จะไหวจะสั่นคลอนฉะนั้นช่วงรอยต่อประมาณกรกฎาคมสิงหาเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีแต่พ้นสิงหาไปแล้วเบาลงเนาะจะมีคดีความอะไรไหมราหูหมายถึงคดีความก็ได้ค่ะก็ถึงสิงหาคมใช่ไหมคะใช่ก็ช่วงนี้สมมตินะถ้าเจรจาประนีประนอมคืออย่าสู้ก็แพ้สู้ก็เสียเปรียบพยายามเจรจาประนีประนอมหลังผ่าน4สิงหาไปแล้วจะเบาลงเพราะว่าที่เกิดเดือนสิงหาพอดีจ้ะทั้งลัคนาหรือว่าราศีมันมีผลแคนนอนถึงกันหมดแล้วฮะจ้ะทางที่ฉันตรงกันที่อาจารย์ดูให้คือลัคนากับราศีไม่ตรงกันคุณเกิดช่วงเช้าค่ะถ้างั้นตรงกันถูกต้องค่ะค่ะพอที่ฉันเคยดูมา2ปีแล้วตอนนี้เพิ่งลงทะเบียนให้ผู้ชายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพนักงานโทรมาที่ฉันตกใจเลยค่ะธรรมดาเลยต้องโทรครั้งนึงนี่ต้องดูถึงสิ้นปีที่จะได้ดูเอาอันนี้ชมหรือว่าบ่นฮะชมนะครับค่ะคราวนี้รู้สึกว่าดีมากเลยจ้าค่ะเนาะขอบคุณอาจารย์แค่นี้นะคะค่ะขอบพระคุณคุณแม่นะคะโชคดีนะปีใหม่ขอให้สองท่านโชคดีนะคะเช่นกันนะเช่นกันนะขอให้ครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้าจ้ามาต่อกันที่ SMS เลยนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนปี10นะคะเวลา6โมงเช้าขายส่งผลไม้อยู่นะคะแล้วก็โชคลาภปีนี้จะดีไหมครับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ค่ะ
คืออย่างนี้ครับถ้าคุณจะทำอาชีพเกี่ยวข้องกับของกินผลไม้ก็เป็นของกินถ้าเราไม่ได้ไปปลูกเองนะมีเงื่อนไขต้องมีการจองมีการเดินทางฉะนั้นในความหมายคำว่าขายส่งถ้าคุณมีการนำสินค้าไปยังจุดต่างๆไปรับจากสวนนำไปส่งให้กับยี่ปั้วหรืออะไรก็ว่าไปก็ถือเป็นการแก้ดวงแต่แอบชำเลืองนิดนึงในอนาคตถ้าพอจะมีทุนทรัพย์หรือว่ามีลู่ทางที่จะทำเองอันนี้ให้ทำถึงต้นน้ำก็คือปลูกทำสวนเกษตรดวงนี้ทำได้นะแต่ถ้าไม่ถนัดไม่ต้องทำและปีจอนี้เกณฑ์งานเสียอยู่ยังไม่เชียร์ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยไปทำฟันขูดหินปูนซะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะมาเลยค่ะคุณวิไลลักษณ์นะคะเกิดวันที่7เมษายนปี19วันพุธกลางวันค่ะอาจารย์โชคลาภมีไหมคะบ้านเลขที่737ค่ะเวลาผมเห็นเลขแล้วแบบผมจะเสียวคือจริงๆนะคนที่ถ้าอินนะแต่ผมพูดอยู่เสมอว่าเลขเนี่ยอย่าไปเอาเป็นเอาตายมันไม่ได้สำคัญเท่าดวงหรอกแต่พอถ้าเราศึกษามันนะเราก็พอเห็นแล้วก็จะรู้สึกแบบอย่าง37เนี่ยอังคารเสาก็เป็นคู่แตกหักไงก็ให้ระวังการแตกหักบ้างการทะเลาะวิวาทภาษาจีนก็ผัวนะหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุเพศภัยการผ่าตัดใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีว่าขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่บาปประเคาะใหญ่คือเลข7ทั้ง2เลขโชคลาภมีไหมคะอาจารย์กาลีอ่ะกาลีไม่เอานะคะเอาละค่ะตอนนี้ต้องขออนุญาตไปที่ Facebook นะคะคเดี๋ยวขออนุญาตเข้านิดนึงเสียงดังนะคะเอาละค่ะก็วันนี้นะคะสำหรับผู้โชคดีท่านแรกนะคะที่อาจารย์จะนำดวงชะตาของคุณเนี่ยมาตอบในรายการนะคะได้แก่คุณธัญลักษณ์นะคะคุณธัญลักษณ์สิริปรีชาพัฒน์นะคะก็ได้ทำตามกติกาของเราคือการกดไลค์กดแชร์และส่งดวงชะตามาอย่างครบถ้วนนะคะเกิดวันที่30กันยายนปี28ค่ะนะคะเวลาเกิดคือ7โมงเช้าบอกว่าชื่อฟ้าค่ะจากเชียงรายหวังว่าอาจารย์ไม่ได้บอกมานะคะกันยา28เอาวันจันทร์ค่ะวันจันทร์นะ 7:00 นชื่อคุณฟ้านะคะหวังว่าอาจารย์คงจำกันได้นะคะติดตามรายการเปิดดวงมาตั้งแต่คุณม่วยแล้วนะคะวันนี้ฝากดูแลรักษาสุขภาพด้วยมาถึงคำถามนะคะขออนุญาตอาจารย์ตรวจชื่อนามสกุลให้ด้วยค่ะครับค่ะชื่อคุณธัญลักษณ์นะคะทอทงมหากาศยอหญิง2ตัวแล้วก็ลักษณะค่ะมีกลันนอนเนียนกลันนะลูกค่ะนอนเนียนกลันธัญลักษณ์ยอหญิงเบิ้ล2ตัวนะก็ใช้วรรคสีนำเลขกษัตริย์ก็ไม่ติดกาลีนะครับเลขกษัตริย์ก็เป็นคู่ของการวางแผนฉะนั้นชื่อนี้ถือว่าดีนะลองดูนามสกุลด้วยสิริสอเสือนะคะสิริแล้วก็ปรีชาจ้ะพัดพัดนอหนูกลันค่ะพัฒนาค่ะทอพุทธเฒ่าใช่นอหนูกลันค่ะชื่อนี้น่าจะมีการปรับมาแล้วนะเพราะว่าเลขกษัตริย์เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็สวยไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับการเปลี่ยนชื่อบ่อยๆไม่ดีในทุกกรณีคือ1เสียเงิน2นะครับมันบ่งบอกถึงความไม่มั่นใจในตัวเองฉะนั้นถ้าดีแล้วก็จบที่เหลือคือการขวนขวายการลงมือปฏิบัติครับค่ะรบกวนอาจารย์นะคะช่วยดูปี60นี้เป็นอย่างไรบ้างมีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษมั้ยคะสิ่งที่จะเตือนตอนนี้ย่าง32นะจ๊ะเสาก็1 2เสาจี้เรือนคู่นะครับก็ถ้ามีคู่ครองคนรักประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีสุขภาพก็ระวังพวกอาการแพ้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพ้ภายในหรือว่าแพ้ภายนอกลำไส้นะครับรวมไปถึงถ้าคุณทำงานมีลูกน้องบริวารปีนี้ระวังจะมีปัญหาแล้วก็โปรเจกต์งานอะไรใหม่ๆก่อนจะเริ่มต้นวางแผนให้ดีเพราะอาจจะไม่เป็นอย่างที่ใจคิดแต่ว่าโดยรวมเกณฑ์งานเนี่ยก็ยังพอมีคนซัพพอร์ตนะโดยเฉพาะถ้าคุณมีเจ้านายเป็นสุภาพสตรีเนี่ยถือว่าสมรูปครับค่ะเอาละค่ะอันนี้ก็สำหรับของคุณธัญลักษณ์นะคะคุณผู้ชมท่านอื่นก็สามารถเข้าไปใน Facebook นะคะในไลฟ์สดแฟนเพจของเรานะคะชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะก็กดไลค์กดแชร์แล้วส่งข้อมูลมาให้นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะสุ่มอาจจะอีก1ท่านนะคะนำมาตอบในรายการของเรานี่เองนะคะส่วนสายสดนะคะอีก1สายช่วงหน้าเหมือนกันนะคะลงทะเบียนที่024960493ถึง4และ SMS ค่ะพิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเดี๋ยวพักก่อนสักครู่เดียวค่ะครับ